อื่นต้อนรับและทักทายนักข่าวผู้มีเกียรติทุกท่านสักนิดนึงค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฉันมาเรียค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาเจอทุกท่านวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกับอันนี้เดียนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่ก็ใช้มาตลอดเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยค่ะจะเห็นว่าน้องคิมนะคะงานเยอะมากกิจกรรมต่างๆเยอะมากแล้วก็ต้องแต่งงานต้องดูแลบ้านทำนู่นทำนี่ด้วยมีเวลาดูแลตัวเองไงบ้างถึงยังออร่าสวยขนาดนี้ก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอที่จะแบบควบคุมได้ใช่ไหมคะก็จะแบบออกกำลังกายพยายามแบบหลีกเลี่ยงแดดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมคิมก็ค่อนข้างที่จะแบบเอาดอกค่ะเพราะว่าแบบชอบออกกำลังกายข้างนอกพาหมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงคือเวลาถ่ายละครเราต้องเจอทั้งแบบแดดแล้วก็ทั้งแบบแสงไฟค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าในเทศกาลสงกรานต์ด้วยเดี๋ยวน้องคิมจะต้องไปเป็นนางสงกรานต์แน่นอนจะต้องเจอทั้งแดดทั้งมลภาวะต่างๆปัญหาที่กังวลน้องคิมกังวลอะไรบ้างหลักๆปัญหาที่กังวลจริงๆก็จะมีแบบนี่แหละเรื่องแบบผิวคล้ำเสียผิวแบบไม่เสมอกันนะคะแล้วก็พอเราออกกำลังกายเยอะๆหุ่นเปลี่ยนน้ำหนักลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องแบบรอยแตกลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าคุณคิมเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ตอนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆมากมายที่บอกเพราะฉะนั้นเจอทั้งแสงไฟนะคะทั้งแสงแดดแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่อาจจะมีขึ้นลงการออกกำลังกายพอเราน้ำหนักขึ้นลงเนี่ยผิวหนังก็อาจจะมีรอยแตกเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณแขนต้นขานะคะข้อพับต่างๆปัญหาหนักใจมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีคนที่จะมาตอบปัญหาให้คุณคิมแล้วก็หนุ่มๆสาวๆทุกท่านด้วยฉันในโอกาสต่อไปนี้นะคะที่ฉันขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีบ้างนะคะอย่างที่คุณคิมบอกหนักๆเลยเนี่ยคือปัญหาแสงไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือว่าแสงแดดแล้วก็เรื่องของรอยแตกเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอนะคะว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องถามคุณคิมว่าสองปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความกังวลหรือว่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตยังไงบ้างเชิญได้เลยค่ะก็มีนะคะมีแน่นอนอยู่แล้วก็คือก็จะแบบเวลาไปเที่ยวทะเลหรือว่าทำกิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใส่สั้นเนาะมันก็ต้องแบบโชว์นิดนึงค่ะว่าเราก็จะแบบไม่มั่นใจเพราะต้องมาขึ้นตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มแบบหมุนกันด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวแบบใครจะเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบกังวลนิดหน่อยค่ะคิดว่าเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนเจอเหมือนกันเลยเวลาที่เราไปทะเลหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นนะคะบางครั้งเนี่ยตัวชุนเองเอาคอนซีลเลอร์ทาเลยเพราะไม่มั่นใจมากแต่ลงน้ำก็คือหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาฟังต้นเหตุกันว่าทำไงแล้วน้องคิมนะคะเวลามีปัญหาแบบนี้แก้ความกังวลยังไงบ้างก็คือจากแบบคิมคือทำมาทุกวิธีทางแล้วค่ะก็มันจางแบบยากมากๆเลยจริงๆค่ะไปคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำว่าให้เลเซอร์ก็กลัวเจ็บเพราะว่ามันแบบค่อนข้างที่ต้องใช้เลเซอร์ที่แบบแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ครีมตัวไหนก็ยังไม่จางสักทีค่ะจนมาได้รู้จักกับตัวนิเวียลูมินัส630เนี่ยค่ะใช้แบบแค่1เดือน4วีคก็คือก่อนถ่ายตัวโฆษณาค่ะค่ะก็ได้ลองใช้แล้วใช้จริงจางลงจริงๆค่ะ4สัปดาห์เท่านั้นเองใช่อย่างที่คุณคิมบอกเมื่อสักครู่นี้ต้องขอเป็นตัวแทนนะคะบอกว่าลองไปทำมาแล้วค่ะเลเซอร์เจ็บมากเพราะเลเซอร์นี้เนี่ยคุณหมอจะอธิบายว่าถ้าอธิบายผิดขออภัยนะคะว่าเหมือนกับการเย็บเอารอยแตกเนี่ยเข้าไปด้วยค่ะเจ็บสุดๆเราไม่เห็นผลอะไรเลยก็คือเห็นจางแบบมากๆนอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิธีอื่นทาครีมเคยทาครีมของคนท้องมาแล้วก็ไม่หายจนกระทั่งมาตัวนี้ที่คุณคิมบอกนะคะว่าดีมากๆใช่เดี๋ยวต้องไปขอลองทาแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามคุณหมอก่อนค่ะว่าสาเหตุของรอยแตกคืออะไรคะพวกเราจะได้ทำความเข้าใจกับต้นตอของปัญหาได้ดีขึ้นพลาสติกมาแล้วเรายื่นความรวดเร็วพลาสติกมันจะย้วยมันจะเสียสภาพไอ้คอนเทนเซอร์พลาสติกมันก็เจอชะตากรรมแบบนะครับดังนั้นพอมันเสียสภาพไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดรอยแตกลายแล้วก็เกิดสีที่ไม่สม่ำเสมอนั่นก็คือโครงสร้างภายในมันเสียสภาพซึ่งถ้ามันเสียไปแล้วมันจะแก้ไขค่อนข้างยากยากมากค่ะนะคราวนี้คือสาเหตุที่ทำให้พวกนี้มันเสียสภาพคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเสียสภาพจากการโดนยืดนะครับถามว่าจะผมไม่อยากใช้คำว่าอ้วนจำมั่มนะคือถ้าคนปกติกลับไปจำมั่มเร็วมันจะโดนยืดเยอะแต่ถ้าจำมั่มกลับมาผอมเนี่ยมันก็อาจจะเจอได้เหมือนกันแต่โอกาสน้อยกว่าค่ะนะครับดังนั้นถ้าเราเทิร์นทูจำมั่ม immediately เนี่ยมันจะเจ
เกิดปัญหานี้ได้ง่ายนะครับดังนั้นปัญหาที่จะเจอได้ก็คืออย่างแรกคือพวกที่มีน้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะออกงานปาร์ตี้เยอะกินเยอะไม่ได้คอนโทรลหรือว่าพวกออกกำลังกายเยอะๆนะครับอันนี้ก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นก่อนพวกออกปาร์ตี้เยอะกินเยอะอันที่สองอีกอันนึงคือคนท้องคนท้องจะเห็นว่ามีปัญหารอยแตกลายซึ่งเลี่ยงยากมากเพราะผิวหนังเขาขยายตัวมากรวดเร็วเป็นเวลาหลายเดือนต่อเนื่องกันนะครับอีกอันนึงก็คือที่เมื่อกี้คุณคิมก็พูดคือการออกกำลังกายนะครับเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีบางท่าที่มี stretchingไอ้ stretching ท่ามากๆเนี่ยมันคือการเหยียดยืดของผิวหนังมากคอลลาเจนอิลาสตินมันโดนไปได้แล้วใครที่ยกเวทเนี่ยจะเห็นว่าเวลายกเวทเนี่ยบางทีมันจะเห็นรอยแตกตรงแถวหลังด้านหลังนะครับเพราะเราเล่นมาสู้เล่นกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะครับดังนี้มันเจอได้จากทั้งที่เราพยายามจะลดน้ำหนักพยายามจะลดหุ่นคุณมันลดแต่ว่าเกิดรอยแตกมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เจอได้ก็คือการใช้ยานะครับเช่นคนไข้ภูมิแพ้เรื้อรังต้องทานยาสเตียรอยด์สเตียรอยด์จะทำให้เกิดรอยแตกง่ายมากคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่ต้องขนาดต้องกินสเตียรอยด์หรือฉีดสเตียรอยด์พวกนี้เกิดรอยแตกดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาของรอยแตกมันมีเยอะแยะนะครับซึ่งบางอย่างก็เลี่ยงได้บางอย่างก็เหตุสุดวิสัยเลี่ยงได้ค่ะดังจะเห็นได้เลยว่าก้อนต่อของรอยแตกอยู่รอบตัวเราแล้วอย่างที่คุณหมอบอกบางอย่างเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแล้วอย่างตัวจูเองจูก็ไม่เคยน้ำหนักมากกว่านี้มากนะคะที่มีรอยแตกเราก็คิดว่าสาวๆรวมถึงหนุ่มๆหลายๆคนอย่างในเมืองไทยจุดมาก 80-90% นะคุณพิมทุกคนมีรอยแตกหมดเลยเป็นปัญหาคนใจสุดๆยิ่งกว่าจุดด่างดำจุดด่างดำบางครั้งเนี่ยบางท่านยังไม่มีแต่รอยแตกโอ้โหมีหมดฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้ฟังที่มาของรอยแตกไปแล้วแต่ที่บอกเรามีตัวช่วยเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมีเวียลูมินัส630เมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังท่านผู้บริหารรวมไปถึงเห็นในวิดีโอไปนะบางส่วนแต่ว่าอยากจะให้เน้นย้ำที่มาสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นมายังไงทำไมถึงเป็นเลข630คะจริงๆ อย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากวิดีโอไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตัว630เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของสถาบันนีเวียประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะได้ทุ่มเทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลามากกว่า10ปีค่ะแล้วก็ทดลองกับสารมากกว่า 50,000 ชนิดเลยนะคะเพื่อที่จะค้นหาสารที่ทรงพลังที่สุดที่จะสามารถยับยั้งการสร้างเมสิกในผิวหนังของเราได้แล้วเราก็มั่นใจว่าสารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างแน่นอนค่ะทำไมเราถึงมั่นใจในสิ่งนี้นะคะสาเหตุเลยก็คือเพราะว่าข้อแรกเลยนะคะทาง global ของเรานะคะได้มีการจำลองสารขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับเอนไซม์ไทโรซิเนสขึ้นมาซึ่งโดยทั่วไปอะค่ะในปัจจุบันนะคะก่อนหน้านี้การจำลองโครงสร้างเอนไซม์ไทโรซิเนสเนี่ยมันจะเป็นการสกัดมาจากเห็ดเท่านั้นค่ะแต่สถาบันนีเวียของเรานะคะได้จำลองสารขึ้นมาให้มันมีโครงสร้างคล้ายกับเอนไซม์ไทโรซิเนสที่พบในผิวหนังเป็นครั้งแรกของโลกค่ะและเราได้มีการนำสารชนิดนี้นะคะมาทดสอบกับลูมินาซิกเตอร์ตี้เหมือนกันจนค้นพบว่าประสิทธิภาพของลูมินาซิกเตอร์ตี้เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการยับยั้งการสร้างเมสิกในผิวหนังของเราค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบนะคะว่าก่อนเราก็แบบไม่แบบเอ๊ะนั่นรอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราอยากสวยแบบ300องศาอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้เราแบบรู้สึกดีใจด้วยแต่ก็เข้าใจว่ามันก็เป็นปัญหาที่ทุกคนได้เจอแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ดีเดียได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เชื่อถือได้จริงๆแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงๆค่ะในโอกาสนี้ขอส่งปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญคุณพีมเกียรติบนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวรบกวนทั้ง2ท่านนะคะที่บริเวณทางด้านล่างก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือความมั่นใจของคุณคิมนะคะนีเวียลูมินัส630ที่มั่นใจโชว์ได้อีกค่ะ